นักบุญวาเลนไทน์หรือที่เรารู้จักกันในนามของเซนต์วาเลนไทน์เป็นนักบุญชาวคริสเตียนชื่อวาเลนตินุสอยู่ที่กรุงโรมในช่วงศตวรรษที่3ซึ่งตอนนั้นกรุงโรมถูกปกครองโดยจักรพรรดิที่ชื่อว่าคอร์ดิอุสแต่จักรพรรดิกลับมีนิสัยชอบข่มเหงผู้อื่นทำให้ไม่เป็นที่รักของประชาชนเท่าไรเพราะด้วยความบ้าอำนาจต้องการสร้างกองทัพให้ยิ่งใหญ่จึงสั่งให้ผู้ชายชาวโรมันสมัครเข้ามาเป็นทหารแต่ไม่มีใครมาสมัครจักรพรรดิคอร์ดิอุสเลยออกกฎหมายห้ามมิให้มีการแต่งงานหรืองานมั่นใดๆเกิดขึ้นทำให้ประชาชนไม่พอใจรวมทั้งนักบุญวาเลนไทน์เองด้วยนักบุญวาเลนไทน์จึงได้จัดการแต่งงานให้กับคู่รักหลายคู่ขึ้นอย่างลับๆโดยภายในงานนั้นจะมีเพียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวและท่านนักบุญเท่านั้นที่กระซิบทำพิธีอย่างเงียบๆโดยที่ต้องคอยเงี่ยหูฟังเสียงการเดินตรวจตาของทหารด้วยและนักบุญยังคงทำต่อไปเรื่อยๆแม้จะมีกฎหมายห้ามแล้วก็ตามจนแล้วจนเล่านักบุญผู้เปลี่ยนไปด้วยอุดมการณ์และศรัทธาในพลังแห่งความรักก็ยังคอยสนับสนุนให้คนมีความรักอยู่ตลอดแต่มีอยู่คืนหนึ่งขณะที่กำลังทำพิธีแต่งงานอย่างลับๆเซนต์วาเลนไทน์เกิดได้ยินเสียงของทหารที่เดินไปมาโชคดีที่คู่บ่าวสาวสามารถหนีออกไปจากโบสถ์ได้ทันแต่นักบุญวาเลนไทน์ถูกทหารจับตัวไว้โดยนำไปขังและทรมานอย่างแสนสาหัสจนกระทั่งวันหนึ่งมีหนุ่มสาวมาแอบเยี่ยมพร้อมทั้งโยนดอกไม้และกระดาษข้อความให้เป็นกำลังใจผ่านทางช่องหน้าต่างของคุกด้วยความเชื่อและศรัทธาในนักบุญวาเลนไทน์หนึ่งในนั้นเป็นลูกสาวของผู้คุมชื่อจูเรียมีหน้าตาสาสวยแต่ตาบอดทั้งสองข้างตั้งแต่เกิดผู้คุมผู้เป็นพ่อได้อนุญาตให้เข้าไปเยี่ยมนักบุญข้างในได้จึงคอยนำอาหารไปให้นักบุญวาเลนตินุสหรือเซนต์วาเลนไทน์ได้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆสอนเลขและเล่าเรื่องพระเจ้าให้ฟังทำให้จูเรียสามารถรับรู้สิ่งต่างๆในโลกนี้ได้โดยคำบอกเล่าของวาเลนตินุสและช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตวาเลนตินุสขณะที่กำลังขอพรต่อพระเจ้าพร้อมกับจูเรียได้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นเพราะจูเรียสามารถมองเห็นได้เป็นครั้งแรกและเรื่องนี้ได้แพร่หลายไปทั่วราชอาณาจักรวาเลนตินุสเสียชีวิตในวันที่14กุมภาพันธ์คริสต์ศักราช270ทั้งนี้ก่อนที่วาเลนตินุสจะถูกประหารชีวิตโดยการถูกตัดศีรษะได้ส่งจดหมายฉบับสุดท้ายถึงจูเรียโดยลงท้ายว่า From your Valentine จูเรียจึงได้ปลูกต้นอัลมอนด์สีชมพูไว้ใกล้หลุมศพของวาเลนตินุสจนทุกวันนี้ต้นอัลมอนด์สีชมพูจึงได้เป็นตัวแทนแห่งรักนิรันดร์และมิตรภาพอันสวยงามแก่นักบุญผู้เสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อแสดงออกถึงพลังแห่งความรักและมิตรภาพของมนุษย์ผ่านมาพันกว่าปีแล้วที่ผู้คนทั่วโลกต่างก็เฉลิมฉลองและสืบทอดวัฒนธรรมวันวาเลนไทน์กันมาโดยการยกย่องให้เป็นวันแห่งความรักที่ผู้คนหนุ่มสาวจะแสดงความรักแก่กันแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าเจตนารมณ์ของเซนต์วาเลนไทน์เพียงอยากให้คนในสังคมมีความรักให้แก่กันไม่เพียงคู่รักหนุ่มสาวเท่านั้นแต่รวมไปถึงความรักทุกรูปแบบที่สังคมจะมีให้แก่กันวันวาเลนไทน์นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังทุกประการแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ